่เปลี่ยนค่ะก็ยังเป็นคนเดิมก็ยังมีความเซ็กซี่ที่นิดนึงอยู่ค่ะไม่เปลี่ยนเลยจริงๆไม่ได้เปลี่ยนดูเซ็กซี่มากขึ้นกว่าเดิมล้อๆๆก็โอเคก็เซ็กซี่ขึ้นแต่ละปีเนาะให้มันแตกต่างกันไปเป็นเพราะว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆอยู่แล้วก็เลยแบบคือคุณคอยบอกว่าเซฟเขาค่อนข้างเซฟให้มากค่ะแต่เหมือนมีรูปนึงที่คนถามผิดค่ะแบบว่ารูปที่แบบเห็นแอบพุงนิดนึงเรารูปที่เห็นพุงจริงๆเขาตั้งใจลงแหละเราเองก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่านั่งท่านั้นมันต้องเห็นพุงอยู่แล้วอะแต่ว่าก็ลงได้ไม่ได้ซีเรียสค่ะก็ไม่ได้ตอบว่าเขาก็แซวเขาด้วยซ้ำว่าแบบเอ้ยหนูยังไม่ได้แบบเข้าแอปไปตบพุงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติป่ะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ก็เข้าแอปไปตบพุงแล้วนะบอกว่าเอ้ยหนูก็ยังไม่ได้เข้าแอปเลยนะอะไรเขาก็บอกไม่ต้องเข้าแอปหรอกนี้ก็เขาจะลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติแอปใช้บ้างใช้สิทำไมจะไม่ใช้ก็ตอบตรงๆว่าก็ใช้บ้างส่วนใหญ่ก็จะตบพุงนี่แหละแบบบางรูปที่มันแบบเฮ้ยออกมานิดนึงก็มีบ้างนิดหน่อยก็จะเท่านี้ค่ะทีนี้ต้องมีหวั่นใจไหมเวลาเขาลงโดยที่แบบไม่ให้เราดูว่าลงรูปไหนไม่หวั่นอยากลงก็ลงอยากลงรูปไหนก็ลงจริงมันมีรูปที่แบบฮาๆที่อยู่ที่เขาอีกเยอะมากค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ดีอยากลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เรียกว่าช่วงนี้ก็หวานมากขึ้นไหมหลายคนบอกว่าหวานเด็กแตกอะไรนะหวานเด็กแตกคืออะไรอ่ะลงรูปไม่ได้เลยอยู่เด็กไม่อยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติอยากใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปเห็นคนอื่นเขาลงรูปคู่ก็อยากลงบ้างไม่ได้มีแฟนมานานแล้วถ้าทุกคนเห็นเลยหลายๆคนก็แซวว่าเราเป็นคนอวดแฟนไปแล้วก็ได้ไม่ติดไม่ติดค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าไม่เคยลงรูปคู่แฟนใน IG มาก่อนก็เลยแบบมีบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยตอนแรกๆที่ลงคนก็แบบสะพรึงเหมือนกันก็แบบเฮ้ยลงรูปคู่อะอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยมีเลยมาก่อนก็แบบก็นิดนึงให้เกียรติเขาค่ะมันจะบอกว่าออกตัวแรงอะไรอย่างงี้มั้ยคะกับความรักจริงจริงมันไม่ได้เป็นการออกตัวแรงหรอกมันคือการให้เกียรติอีกคนนึงมากกว่าคือเราคบเขาคนเดียวเราก็ลงรูปกับเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเขาเองเราคบกับเราเขาลงรูปกับเรามันเป็นการให้เกียรติกันค่ะอย่าคิดว่าเป็นการออกตัวแรงเลยแซวว่าโตติดกันตลอดค่ะบ้านใกล้กันประเด็นคือบ้านใกล้กันมากก็เลยแบบอาจจะเจอกันแทบจะเกือบทุกวันอะไรเงี้ยในช่วงนี้ที่คนเขาหวานมากคุณเลยมองว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นดาวรู้สึกยังไงโปรโมชั่นเนาะถ้าคนจะมองแบบนั้นก็ได้เพราะถ้าเรามองคนอื่นเราก็คงมองแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าก็มันก็อย่างแรกๆกันแหละอาจจะเป็นโปรโมชั่นแต่ว่าเราก็อยากให้มันเป็นแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่างเวลาคนแซวเยอะเราเขินมากเมื่อก่อนเขินนะตอนนี้เริ่มไม่ค่อยละเพื่อนๆก็จะเริ่มแซวก็แบบลงขนาดนี้แต่งเลยไหมบอกไม่ใช่ยังต่อนานๆทีตัวเราเองมีกลัวไหมคะวันหนึ่งโปรโมชั่นอาจจะหมดหรือเปล่าเราเป็นเพื่อนกันกลัวไหมมันเป็นสัจธรรมอะเนาะอะไรอยู่อะไรไปอะไรไม่แน่นอนหรือมีการแซวคอร์สไหมว่าเออโปรโมชั่นหรือเปล่าเนี่ยเจอจัดเต็มทุกอย่างเลยไม่ได้แซวกันเรื่องนี้เลยค่ะไม่ได้แซวที่ต่อไปก็จะไม่เซ็กซี่แหละก็จะฟีลแบบว่าเป็นกิจกรรมกลางแจ้งของเราสองคนมากกว่าขี่ม้ากันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแอคทิวิตี้ที่เราชอบกันทั้งคู่ด้วยเพราะเขาเมื่อก่อนถ่ายละครก็คือเขาถ่ายกับม้าขี่ม้ามาตลอดเราเองเราก็ชอบขี่ม้ามันดันจูนกันติดเรื่องนี้ก็เลยแบบเออไปซ้อมดูว่าท่าต้องสวยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีเราไปขี่ที่อังกฤษตอนช่วงกรกฎาคมเราก็ต้องขี่แบบอังกฤษมันก็ต้องมีการฝึกซ้อมกันมากพอสมควรค่ะอย่างน้อยคือไม่อยากให้ตกม้าเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นอันตรายกันทั้งคู่เพราะยังต้องทำงานตอนนี้ตัวเรามีกังวลเรื่องแฟนคลับของเขาอย่างไรคะที่แบบเมื่อก่อนอาจจะแอนตี้ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วจริงๆหนูมั่นใจนะว่าแฟนคลับเขาไม่มีเข้ามาแอนตี้เราเขาค่อนข้างน่ารักด้วยซ้ำแฟนคลับเขาตอนนี้กลายเป็นแบบเป็นแฟนคลับเราไปด้วยแต่เราว่ามันที่มันเป็นแอนตี้อ่ะมันน่าจะเป็นพวกอะไรอ่ะนักเล่นคีย์บอร์ดที่แบบสนุกกันมากกว่าไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเขาค่ะแต่ถ้าที่เราเจอแล้วเรารู้สึกโอเคแฮปปี้ช่างมันแล้วล่ะแต่ว่าหมายถึงแฟนคลับนะแฟนคลับเขาดีมากๆอยู่แล้วก็ส่วนเรื่องที่แบบนักเล่นคีย์บอร์ดก็คงช่างมันแล้วอะค่ะผมไม่ได้ใส่ใจแล้วเราอยู่ที่แบบเราสองคนดีกว่าขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ